เรื่องของเสียต้นอาจารย์ครับวันนี้ตำรวจบุกไปจับผู้ถูกกล่าวหานำมาโดยเมียของเสียต้นและพวกสรุปรวม3คนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นคดีเลยนะฮะจ้างวานฆ่าอย่างนี้เป็นคดีเขาเรียกว่าจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยฐานความผิดอันนี้ฮะครับคือเป็นคดีลอบยิงหรือว่าเป็นการตายที่จังหวัดมหาสารคามครับไม่ใช่ครับเป็นคดีลอบยิงที่วังทองหลางนะฮะโดยเมียเสียต้นเนี่ยเป็นผู้จ้างวานใช้แล้วก็มีอีก3คนเนี่ยเป็นคนที่รับจ้างแล้วก็มายิงแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเป็น4หรือ3ครับรวมทั้งหมดที่ออกหมายจับวันนี้จับได้3มีคนนึงหนีไปอยู่ที่ปัตตานีนะฮะแต่อีกไม่นานก็จับแล้วแต่ผมกลัวมันจะสู้เดี๋ยวมันจะตายซะก่อนเนี่ยห่วงนะตำรวจเขาจะวิสามันแล้วก่อนนะถ้าฟังอยู่ก็มอบตัวไปฮะนะอืมครับไม่รอดหรอกครับตำรวจไทยเก่งอยู่อินโดนีเซียยังไปหิ้วกลับมาได้เลยอ่ะเสียแป้งครับสรุปก็คือออกหมายจับ4คนเอานำมาโดยเมียของเสียต้นนี่แหละถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าน้องสาวของเสียต้นไปร้องกับทนายเดชาใช่ครับอะไรคือหลักฐานสำคัญครับอาจารย์หลักฐานสำคัญในคดีนี้เท่าที่คุยแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจคือมันมีเงินโอนจ่ายค่าจ้างยิงค่าจ้างค่าอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้แรกเลยสำคัญเลยโอนจากเมียของเสียต้นบัญชีของผู้จ้างวานไปยังกลุ่มมือปืนทั้งหมดเฉลี่ยกันไปมีทั้งโอนแล้วก็เงินสดด้วยแล้วก็อันนี้อันแรกนะครับครับอันที่สองก็คือผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับสารภาพซัดทอดไปยังผู้จ้างวานฆ่าแล้วอันที่สองมือปืนรับสารภาพแล้วถูกไหมซัดทอดมือปืนยังจับไม่ได้ครับนอกนั้นจับได้หมดแล้วนะมือปืนไม่แน่นะถ้าสู้เขาจับตายนะดูแล้วถ้าตำรวจเขาเล่านะครับอ๋อแต่คนที่รับจ้างเนี่ยสารภาพแล้วว่ารับเงินมาจริงไอ้พวกทั้งคนขี่รถไอ้จัดหาปืนอะไรต่างต่างอันเนี้ยไอ้รับสารภาพหมดแล้วครับโอ้แล้วจะทอดผู้จ้างวานแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือผู้จ้างวานเนี่ยยังปฏิเสธอยู่เพราะว่าเขามีทนายมาตลอดเนี่ยทนายเมียหลวงนะเคยดูไหมนี่ทนายชัยพัฒน์ใช่ไหมอาจารย์คนนี้ก็รับสารภาพหมดแล้วว่าใครจ้างมาหมดแล้วแกบอกแบบนี้จับก็จับอันนี้คือทนายเมียหลวงบอกนะฮะจับก็จับไม่ได้ว่าอะไรครับทนายดีครับไม่เป็นไรนะทุกคนทำตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายส่วนผมไม่เคยแทรกแซงอำนาจใครเดี๋ยวไปตรวจพยานหลักฐานที่ศาลอยู่ดีครับเนี่ยทนายบอกแบบนี้เขามีทนายดีเขาก็คงจะแนะนำมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมอยากให้เขาสู้นะเพราะว่าชูวิทย์บอกสู้ติดแน่แพ้ติดนานเนี่ยนะครับผมเชื่อชูวิทย์นะครับเพราะหลักฐานมันนั่นนะคดีนี้อยากให้สู้ครับครับแล้วสาเหตุอะไรอาจารย์ทำไมเขาถึงต้องจ้างวานฆ่าสามีตัวเองอาจารย์มันก็มี 2-3 เหตุผลก็คือ1เรื่องเรื่องการมีกิ๊กมีอะไรหญิงอื่นอะไรเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเนี่ยอันแรกนะอันที่2ก็คำพูดคำจาของนายต้นเนี่ยก็เป็นคนพูดจารุนแรงนะอาจจะทำนองเหยียดหยามตระกูลเขาอะไรเงี้ยแล้วซ้ำๆซากๆหลายๆครั้งเนี่ยก็ทำให้เขาเก็บกดอันสุดท้ายก็คือเรื่องเงินประกัน16ล้านมี3อย่างเท่าที่สอบถามแหล่งข่าวก็ชี้ตำรวจประมาณ3ประเด็นครับค่าเอาเงินประกันนี้แหละอาจารย์คือโกรธแค้นด้วยมีกิ๊กด้วยแล้วก็ได้เงินประกันด้วยก็ประมาณ 3-4 เหตุเท่าที่รับทราบจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะตอนนี้เข้าใจว่าเงินประกันเนี่ยโอนให้กับลูกแบ่งกันไปแล้วอาจารย์ได้ข่าวว่ารับไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเป็นการตั้งใจฆ่าวางแผนฆ่าแบบนี้จะได้ไหมฮะเงินประกันก็ต้องแล้วแต่บริษัทประกันภัยเขาจะพิจารณายังไงโดยหลักกฎหมายแล้วถ้าเป็นผู้รับประโยชน์ค่าผู้เอาประกันเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นจงใจนะฮะจงใจเลยจงใจฆ่าผู้เอาประกันอันนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องไปดูว่าเพราะว่าไอ้ตัวเมียเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ลูกเขาเป็นผู้รับประโยชน์แต่เขาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนะครับก็ยังไงฮะอันนี้ก็ต้องไปดีความแต่ว่าถ้ามรดกเนี่ยไม่ได้เลยโดนตัดไปเลยเขาเรียกโดนกำจัดไม่ให้รับมรดกเลยถ้าฆ่าเจ้ามรดกนะครับแต่อาจารย์คือคดีมันก้ำกึ่งคดีลอบยิงที่วังทองหลางนะครับเสียต้นไม่ได้ตายนะครับครับแต่ที่ตายเนี่ยไปตายที่มหาสารคามครับมันยังไงฮะมันเชื่อมโยงกันยังไงมันตำรวจตอนนี้นะเท่าที่แหล่งข่าวตำรวจเนี่ยก็คือว่าทางนครบาลกับภาค4นะเขาก็สืบสวนร่วมกันตอนนี้เขาออกหมายจับไปก่อนเขาเกรงว่าพวกนี้จะหนีเพราะว่าพวกนี้พวกผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากเป็นข่าวแล้วที่เขามาร้องกับผมเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยนะ10วันที่ผ่านมาประมาณ10วันเนี่ยพวกนี้กระสับกระส่ายออกอาการอะไรต่างต่างเนี่ยตำรวจเขารู้บางคนก็ปิดเฟซหมีลบโพสต์ลบอะไรต่างๆนะครับลบหมดเลยครับนะไม่รู้ว่ามีผู้รู้แนะนำไหมหรือเปล่าลบนู่นลบนี่ลบหมดเลยแล้วก็ปิดเฟซคือพวกนี้ออกอาการแล้วเขาก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาออกหมายจับก็จับไปก่อน
นะพอหลังจากได้พยานหลักฐานจากมหาสารคามเรียบร้อยก็แจ้งข้อหาเพิ่มนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแสดงว่าเสียต้นที่เสียชีวิตที่มหาสารคามสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าเหรอครับฆาตกรรมเหรอฮะแหล่งข่าวสืบสวนน่าจะเป็นการแบบไปซ้ำครับซ้ำนะซ้ำให้ตายแล้วซ้ำยังไงผู้ต้องหาเดียวกันนะครับรายงานการสืบสวนนะไปซ้ำกินเหล้าไหนทำไม่สำเร็จแล้วซ้ำขอแก้มือหน่อยอะไรทำนองเนี้ยครับครับแก้ยังไงอาจารย์ไม่ได้มีบาดแผลก็แก้มือก็อาจจะมีการนัดหมายไปแล้วก็ไปที่นู่นแล้วก็อาจจะเป็นยาวางยาพิษสารพิษอะไรทำนองเนี้ยรายงานการสืบสวนนะประมาณนี้คือไปแก้มืออีกครั้งนึงอะเหมือนแบบยกแรกไม่สำเร็จก็ยกสองอะไรทำนองเนี้ยครับโอ้โหนี่เจ้ามันรุนแรงมากเลยอาจารย์ถูกไหมใช่ครับเพราะสาเหตุความขัดแย้งมันแรงอะก่อนที่จะมีการจ้างยิงจ้างอะไรต่างๆมันก็มีมันแยกกันอยู่แล้วแยกผลิตแล้วนะมันก็คือไม่อยู่ด้วยกันแล้วอะต่างคนต่างจะไปกันแล้วพูดง่ายจะมาเคลียร์มาอะไรกันแล้วนะแล้วก็ไอ้คนตายเนี่ยเสียต้นก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีคนปองร้ายทั้งรอบยิงทั้งอะไรไปหาเมียก็ระแวงอยู่แล้วนะครับนะครับประมาณนี้แหละครับครับโอ้โหอาจารย์คืออันนี้เหมือนในหนังไงนะอาจารย์ก็ต้องระวังคุณทุกคนก็ระวังอย่าทะเลาะกับเมียนะครับมันจะขนาดนี้เหรอคนเราเนี่ยฆ่าผัวไม่แน่หรอกเมียอาจารย์เมียสั่งฆ่าผัวนี่หลายคดีนะคราวที่แล้วก็มือปืนทีมชาติก็โดนไปจำได้ไหมอันนั้นทนายหามือปืนนะคดีมือปืนทีมชาติอ่ะครับอันนั้นทนายจัดหามือปืนแต่คดีนี้คนจัดหามือปืนไม่ใช่ทนายนะผู้จ้างวานจัดหาเองครับครับคืออันนี้เนี่ยโทษสูงสุดเป็นไงฮะเมียวางแผนฆ่าสามีก็จ้างวานฆ่าจ้างวานพยายามฆ่าโดยไตรตรองนี่ก็จำคุกตลอดชีวิตครับอ๋อติดคุกตลอดชีวิตไม่ถึงประหารตลอดชีวิตครับไม่ถึงประหารเลยนะครับอะไรฮะไม่ถึงประหารเลยครับมันไม่ถึงประหารยกเว้นว่ามันเชื่อมไปที่มหาสารคามนะประหารสถานเดียวเลยแต่ผมอยากให้เขาสู้คดีนะครับทำไมฮะมันจะได้ลงโทษเต็มที่ไงอยากให้สู้เลยนะครับตอนนี้เขาปฏิเสธอยู่แล้วอยากให้สู้ครับเขาสู้อยู่แล้วมั้งครับอาจารย์ไม่มีใครดีครับดีครับมันจะได้แบบไงอ่ะจะได้ลงโทษหนักๆนะครับเพราะผมมั่นใจการทำงานตำรวจหลักฐานเขาแน่นอ่ะมีทั้งหลักฐานมีทั้งเงินมีทั้งคนมีทั้งอะไรมีคำซัดทอดครบแล้วที่หลุดยากอย่างนี้ยากเอาเฉพาะจ้างวานฆ่าที่วังทองหลางแม้ไม่ตายก็ติดคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับอยากให้สู้ครับแต่ว่าถ้าสู้แล้วครับเดี๋ยวจะประกันตัว1ล้านครับแต่ว่าถ้าไปโยงที่สารคามด้วยแล้วตายจริงประหารสถานเดียวอันนั้นประหารสถานเดียวเลยประหารสถานเดียวเลยนะครับเห็นเตรียมเงินล้านหนึ่งประกันตัวได้ไหมอาจารย์ครับครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยลูกความผมจะไปยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันที่สน.วังทองหลัง10:30นัดผู้สื่อข่าวแล้วอ๋อน้องสาวของเสียต้นถูกไหมฮะจะไปคัดค้านคือเอาได้รับมอบหน้าจากคุณแม่คนตายแม่ด้วยแม่ด้วยครับไปคัดค้านเพราะเกรงจะหลบหนีแล้วก็ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแล้วเดี๋ยวพอเขาส่งศาลก็ไปค้านต่อฮะค้านนะครับครับครับชัดเจนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทนายเดชาเป็นอย่างมากนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับมันมี2เรื่องด่วนเข้ามาพอดีก็เลยต้องคุยทีเดียวอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับส่วนเอางี้ปฏิบัติการของการไปจับหลักฐานที่บอกว่าเป็นการโอนเงินไปให้กับผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างบางส่วนตอนนี้ก็ซัดทอดแล้วนะครับแล้วทนายความของคุณมดจะต่อสู้คดีความกันอย่างไรจะโยงไปถึงคดีการเสียชีวิตที่มหาสารคามด้วยหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือยุคคนชนข่าวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนชั่นทางข่าวครับ